่อกันที่เหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะเมื่อวานนี้เกิดขึ้นหลายจุดนะคะที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่าๆที่ผ่านมาที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะอาคารเนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นแล้วก็เป็นโครงสร้างที่ทำจากไม้เพราะฉะนั้นเพลิงก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วแล้วก็พังถล่มลงมาด้วยนะคะมี2คนที่ติดอยู่ในนั้นหนีออกมาไม่ทันค่ะช่วงประมาณเที่ยงคืน15นาทีที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์2ชั้นครึ่งซึ่งเป็นร้านเจ๊อั้งเต้าหู้สมุนไพรของดีอำเภอโพธารามตั้งอยู่ในซอยจับกังตำบลโพธารามจังหวัดราชบุรีรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองโพธารามและเขตพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน6คันค่ะต้องระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างหนักที่บริเวณชั้น2ของอาคารกลุ่มควันโพยพุ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ชุดผจญเพลิงเข้าตรวจสอบภายในอาคารหลังจากมีรายงานว่ามีผู้ติดอยู่2คนนะคะและล่าสุดก็พบศพของทั้งสองคนแล้วซึ่งเป็นญาติของเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ด้านในเนื่องจากหนีออกมาไม่ทันค่ะการควบคุมเพลิงก็เป็นด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่าภายในอาคารนั้นสร้างด้วยไม้เป็นฝาผนังและห้องพักประกอบกับโครงหลังคาที่เป็นไม้ทำให้ไฟห่มไหม้อย่างรวดเร็วพังทลายลงมาบางส่วนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าอาจจะเกิดอันตรายจากการยุบตัวของโครงหลังคาที่เหลือใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนะคะถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ด้านร้อยตำรวจเอกสุภชัยชาติมนตรีรองสวสอบสวนสพโพธารามได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมสอบสวนผู้ที่อยู่ภายในบ้านหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าได้กลิ่นควันไฟแล้วก็เห็นไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงรีบวิ่งหนีออกมาก่อนโทรศัพท์แจ้งไปยัง191ว่าเกิดไฟไหม้และมีผู้ที่ติดอยู่ภายในอาคาร2รายซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตนะคะอย่างที่ได้รายงานเมื่อสักครู่นี้คือเสียชีวิตแล้วนะคะก็ต้องรอการตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานอีกครั้งนึงในช่วงสายของวันนี้ค่ะ